มาครับมาสวัสดีทุกคนครับเดี๋ยวผมจะพาสรุปสรุปแพทช์ที่อัปเดตมาเลยแล้วกันเริ่มจากสิ่งที่เป็นสิ่งที่เด่นที่สุดในแพทช์นี้ก็คือ Shred Ninja Doll เนี่ยแต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่ตัวแบบนี้มันจะเป็นมันจะเป็นรูปน้องมันจะเป็นหุ่นตัวนี้แหละแต่ว่าก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้ก็คือเวลาใช้แล้วจะเป็นอมตะก็คือเป็นอมตะแล้วก็ทุกอย่างแบบเป็น invincible เลยก็คือเป็นอมตะจังหวะนึงอะครับก็ประมาณนี้สำหรับเชดนินจาดอนะประมาณนี้แหละครับซึ่งจริงๆอ่ะมันไม่ใช่หายไปแบบนี้นะแต่ว่ามันจะเป็นแปลงร่างเป็นตัวตุ๊กตานะครับผมต่อไปก็คือเรื่องของเอมเบรมโฮโอกับลูเกียโฮโอกับลูเกียกลับมาเป็นสเตตัสเดิมแล้วครับใช่ไหมใช่คือตอนแรกอ่ะมันเปลี่ยนตอนแรกโฮโอกับลูเกียเป็นสเตตัสนี้แล้วหลังจากนั้นมันก็เปลี่ยนไปเป็นดีเฟนซ์สเปเชียลดีเฟนซ์ซะอย่างนั้นแล้วมันก็กลับมาเป็นสเปเชียลแท็กกับแอทแท็กแล้วก็ถือว่าโอเคถือว่าดีถือว่าปรับมาก็ดีเพราะมีคนเสียตังค์เสียไม่แม่เสียบอลกดไปเยอะโฮตอนแรกมันเป็นขาวแดงอันนี้เป็นขาวส้มซึ่งส่วนตัวผมมองว่าดีขึ้นนะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูประมาณนี้ว่ะ FM ไม่อ่านเป็นกูทำไมกูจัด MBM อยู่โถอะไรเนี่ยซันเซต my friend what แล้วถ้าใส่จะอ๋อโทษอ่ะก็จัดเปลี่ยนของโฮโอมันช่วยให้เราสามารถใส่ MBM 6ส้ม6ขาวได้ก็ถือว่าดีนะผมว่าก็ดีเลยแต่ว่าเดี๋ยวใครที่สนใจใครยังไงก็เดี๋ยวไปลองปรับเอาละกันอันนี้ผมลองจัดคร่าวๆก่อนละกันครับโอเคตัวต่อไปเป็นซาเชียนครับผมซาเชียนอินเทรปิดซอสหรือพาสซีฟเนี่ยกินบอลมากขึ้นนะจากปกติขั้นต่ำ5ลูกเป็น8ลูกนะครับแล้วขั้นสูงสุดจาก10ลูกเป็น15ลูกนะครับผมก็ถือว่ากินเยอะขึ้นพอสมควรเลยจาก5เป็น8จาก8เป็น12จาก10เป็น15แล้วก็คูลดาวน์เท่าเดิมคูลดาวน์ของการชาร์จเอนจี้เท่าเดิมนะครับไม่เพิ่มเติมอะไรประมาณนั้นโอเคแล้วก็ออโต้แอทแทกเนี่ยมีการลดระยะการโจมตีตอนสเตจ4หรือว่าคือตอนที่มันวาร์ปฟันลงซาเคทซอสโดนลดคูลดาวน์โดนลดระยะเวลาสตันจาก 0.6 วิเหลือ 0.2 วิครับสำหรับซาเชียนโดนเนิร์ฟ3อย่างนี้ครับต่อไปก็เป็นยามิรามิครับยามิรามิเนี่ยโดนเนิร์ฟเรื่องของ HP ครับHP อ่ะลดลงตอนเลเวล1ปกติ HP จะอยู่ที่ 3,300 โดนลดลงเหลือ 3,000 แล้วก็ตอนเลเวล15มันจะอยู่ที่ 7,900 ก็เหลือลดลงเหลือ 6,900 พูดง่ายๆคือยามิบางลงครับแล้วก็แอทแทกปกติเนี่ยจะอยู่ที่140ตอนที่เลเวล1และที่เลเวล15จะอยู่ที่365ก็จะกลายเป็นว่าเลเวล1อ่ะจาก140เหลือ110เลเวล15จาก365เหลือ300สรุปง่ายๆก็คือยามิบางลงแล้วก็เบาลงด้วยครับถือว่าโดนเนิร์ฟค่อนข้างหนักเลยแล้วก็สกิลน็อกออฟหรือว่าสกิลตบแต้มครับอ่ะน็อกออฟดาเมจเราเบาลงประมาณ 10% เลยนะแบบเมื่อเทียบกับแพทก่อนเพราะว่ามันโดนลดเรื่องของสเกลเรื่องของอัตราส่วนต่อเวลเรื่องของฐานเลยโดนลดทุกส่วนแล้วก็แอทแทคของยามิโดนลดด้วยตัวด้วยสเตตัสหลักของมันก็โดนลดเหมือนกันสรุปคือยามิถือว่าเบาลงมากครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเพราะว่ายามิมัน CC มันเวอร์แล้วอ่ะแล้วยังมีดาเมจมากอีกแล้วมันยังถึกอีกเกมเลยเนิร์ฟซวยเลยก็สำหรับใครเป็นเมนยามิก็เสียใจด้วยครับต่อไปเป็นกาเซียโดนเนิร์ฟไอซิเคิลสเปียร์ครับไอซิเคิลสเปียร์เนี่ยปกติจะทำดาเมจ 2% นะทำดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์ 2% นะครับแต่ขั้นพลัสนะครับผมก็โดนเนิร์ฟจาก 2% เหลือ 1% ครับการรีดาเมจฆ่าตัวถึกอ่ะทำได้ยากขึ้นแต่ว่าการรีดาเมจค่าแอทแทคเกอร์ด้วยกันน่ะยังคงแรงอยู่เพราะฉะนั้นสำหรับกาเซียผมมองว่ามันก็เป็นการเนิร์ฟเพื่อให้แทงค์ยืนได้นานขึ้นนั่นเองแต่ก็ไม่น่าจะส่งผลขนาดนั้นประเด็นคือไอชาร์ดโดนเนิร์ฟครับคูลดาวน์จากเดิม7วิเป็น 8.5 วิส่วนตัวผมมองว่ามันก็ทำให้กาเซียยิงได้ไม่ถี่เหมือนเมื่อก่อนแต่ก็ยังคงเล่นได้สำหรับผมมองว่ากาเซียยังคงเล่นได้ตามนั้นเดี๋ยวเราไปต่อที่ลาปาสครับลาปลาสสกิลวอเตอร์พาวส์โดนเนิร์ฟดาเมจลงค่อนข้างหนักประมาณโดนเนิร์ฟไป 10% จากเดี๋ยวนะถ้าให้ผมเดาคร่าวๆคิดว่าน่าจะเนิร์ฟประมาณ 10% ได้สำหรับสกิลวอเตอร์พาวส์สำหรับวอเตอร์พาวส์ทั้งแบบระเบิดครั้งแรกแล้วก็ระเบิดครั้งที่เหลือด้วยรวมๆกันประมาณ 10% ไม่ถึงแต่ว่าประมาณ 10% ถือว่าเบาลงพอสมควรเพราะมันแรงมากจริงๆสำหรับ Water Pulse ครับแล้วก็สกิลอย่าง Bubble Beam โดนเนิร์ฟคูลดาวน์จาก7วิเป็น9วิครับ La Pass XP ครับ
ยูไนต์เนี่ยเบาลงไปประมาณ 10% เลยถึง 15% นี่ถือว่าค่อนข้างลดลงไปเยอะอ่ะต่อที่โดโดริโอโดริโอโดนเนิร์ฟท่าบูทแอทแทคครับตอนที่มันแทงอ่ะตอนที่มันวิ่งเต็มแล้วแทงใช่ไหมมันจะโดนเนิร์ฟดาเมจลงไปถือว่าเบาลงพอสมควรนะผมว่าจากถ้าตีคร่าวๆก็ประมาณ 5% 10% นี่แหละไม่เยอะหรอกแต่ก็คือเนิร์ฟแค่จุดเดียวก็คือแทงเบาลงครับตามนั้นเลยมาต่อที่ตัวละครที่ได้รับบัฟในแพชนี้กันครับก็คือไคริวเนี่ยได้รับบัฟเรื่องของแอทแทคสเตตัสหลักเลยสเตตัสหลักของไคริวนะครับได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นประมาณ 10% เลยแบบแอทแทคปกติจะอยู่ที่150ที่เลเวล1ก็กลายเป็น165ที่เลเวล10ปกติเป็น316ก็เป็น338อันนี้ก็เพิ่มประมาณ15หน่วยประมาณนี้แล้วก็ที่เลเวล15ครับ520เป็น550อันนี้เพิ่มประมาณ30หน่วยพูดง่ายๆคือไคริวตีแรงขึ้นแบบตีแรงขึ้นในจุดนี้คือมันตีแรงขึ้นแล้วก็สกิลแรงขึ้นทุกท่าครับเพราะว่าส่วนที่มันบัฟก็คือสเตตัสฐานเลยทีนี้ attack speed เพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะครับที่เลเวล9ปกติ attack speed จะอยู่ที่ 17.75 ใช่ไหมมันก็กลายเป็น 25.47 ถ้าให้ผมสรุปง่ายๆเลยนะตอนที่ยังเป็นมินิริวกับทางด้านของฮาคุริวเนี่ยจะความเร็วในการโจมตีจะไม่ต่างจากแพทเก่าครับแต่พอเป็นไคริวแล้วอ่ะจะได้รับ attack speed สูงขึ้นมากกว่าแพทเก่าอีกมากขนาดที่ว่าถ้าคุณเลเวล14คุณตีเร็วเท่าเอสเบิร์ดเลเวล15ในแพทที่แล้วเลยถือว่าเป็นตัวที่แบบแอทแทคสปีดสูงมากสูงแบบสูงพอสมควรเลยอ่ะไม่ได้สูงมากแต่ว่าสูงพอสมควรเลยก็ว่าได้ครับแล้วก็ยังมีอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของสกิลเรื่องของมูฟมันติดสเกลเหรอรู้สึกว่าจะเป็นพาสซีฟป่ะใช่พาสซีฟอย่างมัลติสเกลนะครับมันจะทำการลดดาเมจเมื่อเขาเรียกว่าอะไรมันจะลดดาเมจที่ได้รับเป็นเวลาสั้นๆนะครับก็คือเวลาเราโดนดาเมจปั๊บอันนี้จะทำงานแล้วก็ลดดาเมจไปใช่ไหมของเก่าอ่ะจะลดดาเมจ 25% ของใหม่ก็บัฟมาอีก 5% เป็น 30% แค่นั้นเองถือว่าเป็นบัฟที่ทำให้ไคริวถึกขึ้นตีแรงขึ้นตีเร็วขึ้นนั่นเองส่วนตัวผมมองว่ามันดีเพราะว่าไม่ว่าไคริวจะเล่นสายไฮเปอร์บีมก็ต้องจับคู่กับดักกอนแดนก็ต้องอาศัยออโต้แท็กหรือว่าจะเล่นสายเอาเรสที่ต้องการชกรัวๆเนี่ยการบัฟครั้งนี้ทำให้ไคริวมีอิมแพคต่อเกมพอสมควรแต่ว่าจะถึงขั้นกลับมาอยู่ในเกมไหมเดี๋ยวต้องมารอดูกันอีกทีครับสำหรับไคริวก็เท่านี้นะต่อไปที่มัชชิบูนครับมัชชิบูนโดนเนิร์ฟดีเฟนซ์ลงค่อนข้างขออภัยได้รับบัฟดีเฟนซ์เพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะดีเฟนซ์เนี่ยจากปกติเลเวล1อยู่ที่100หน่วยก็ขึ้นเป็น120หน่วยจากเลเวล15 468หน่วยถึงก็กลายเป็น500หน่วยพูดง่ายๆก็คือได้รับบัฟดีเฟนซ์20 15-20% แล้วแต่เลเวลเลยประมาณนี้ถือว่าเป็นการบัฟที่แบบค่อนข้างดีรวมถึงสเปเชียลดีเฟนซ์จากเลเวล1ปกติ70หน่วยขึ้นเป็น80หน่วยแล้วเลเวล15จาก329หน่วยเป็น380หน่วยอันนี้คือพูดสรุปง่ายๆคือไคริวถึกเอ้ยไม่ใช่ขออภัยสรุปง่ายๆคือมัชชิบูนถึกขึ้นพอสมควรเลยครับถึกขึ้นพอสมควรเลยแล้วก็ได้รับบัฟสกิลอย่างRise Rise หรือก็คือสกิลดูดเลือดนั่นเองสกิลดูดเลือดนะครับใครที่ไม่เคยเล่นมัชชิบูนต้องรู้อย่างหนึ่งว่ามัชชิบูนเนี่ยจะมีเกจทั้งหมด3เกจนะครับจากพาสซีฟสกิลดูดเลือดนะครับจะเมื่อถ้าแพทเก่านะจะดูดเลือด 50% ของดาเมจและจะดูดเลือดเพิ่มขึ้น 5% ต่อ1เกจรวมแล้วถ้ามี3เกจแพทเก่าจะดูดเลือด 65% ถ้าเป็นแพทใหม่นะครับจะดูดเลือด 75% เมื่อไม่มีเกจและจะเพิ่มขึ้น 5% ต่อ1เกจรวมแล้วจะดูดเลือด 90% ของดาเมจสรุปง่ายๆถ้าแพทเก่าสกิลดูดเลือดดูด100หน่วยแพทเก่าจะดูดเลือดได้50หน่วยถึง65หน่วยตามเกจที่มีแพทใหม่จะดูดถ้าโจมตี100หน่วยด้วยสกิลดูดเลือดจะดูดเลือด75หน่วยถึง90หน่วยตามเขาเรียกว่าอะไรตามเกจที่มีก็คือดูดเลือดแรงขึ้นมากพอสมควรเลยนะครับสำหรับดูดเลือดอ่ะต่อไปที่ซุปเปอร์พาวเวอร์ครับซุปเปอร์พาวเวอร์นะครับแพทเก่าจะได้เกราะ 8% ของแม็กเลือดเมื่อไม่มีเกจแต่ถ้ามีเกจจะเพิ่ม 1.5% ต่อ1เกจพูดง่ายๆก็คือถ้าใช้ตอนไม่มีเกจจะได้เกราะ 8% แต่ถ้าใช้ตอนมีเกจเต็มนะครับจะได้ 12.5% อันนี้แพทเก่านะแต่ถ้าเป็นแพทใหม่นะครับถ้าไม่มีเกจจะได้เลย 12% ตั้งแต่ต้นซึ่งสูงกว่าแพทเก่าเหมือนไอ้ดูดเลือดเลยแม่งสูงกว่าแพทเก่าตั้งแต่ต้นเลยและจะได้ 2% ต่อ1เกจพูดง่ายๆก็คือ
มัชชิบูนจะได้เกราะสูงสุดที่ 18% ของ Max HP ซึ่งถึกมาก 18% ของ Max เลือดเป็นเกราะที่แบบเยอะขึ้นมากจริงๆสำหรับมัชชิบูนนะครับตามนั้นนะถึกขึ้นด้วย Defense ที่มากขึ้นและก็ถึกขึ้นด้วยสกิลดูดเลือดที่แรงขึ้นรวมถึงสกิลเกราะแบบสกิลซุปเปอร์พาวเวอร์ที่เสกเกราะมากขึ้นนั่นเองเฮ้ยมันได้เกราะสังเกตกันบ้างเช่พวกนี้เนี่ยตามนั้นเลยครับสำหรับมัชชิบูนเท่านี้ครับถือว่าบัฟเยอะมากไปต่อที่มาลินลีครับมาลินลีอ่ะมาลินลีนะครับปกติมาลินลีถ้าโจมตีเป้าเดียวนะครับจะทำการบังคับคริแต่ว่าความแรงในการคริจะปกติจะ 150% หรือก็คือถ้าสมมติว่าคุณตี100หน่วยนะครับแพทเก่าถ้าคุณตีเป้าหมายเดียวจาก100หน่วยจะกลายเป็น150หน่วยแต่ว่าแพทใหม่ครับทำการบัฟเพิ่มถ้าคุณโจมตีคริจากปกติ100หน่วยแพทเก่า150ใช่ไหมแพทใหม่170ครับนั่นแหละก็คือปรับตรงนี้ทำให้คริแรงขึ้นแต่ทุกอย่างสเตตัสทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ทำให้คริแรงขึ้นเนาะสำหรับมาริลี่ก็ประมาณนี้ครับต่อไปเป็นกิลการ์ดสำหรับกิลการ์ดเนี่ยได้รับบัฟเรื่องของพาสซีฟนะกิลการ์ดได้บัฟตรงหมวดหมวดโล่ถ้ากิลการ์ดอยู่ในล่างโล่กิลการ์ดจะถึกขึ้นกว่าแพทเก่าครับแต่ว่าก็คงไม่ได้มากอะไรแต่ประเด็นคือที่บัฟอีกอย่างนึงคือ Shadow Claw ครับ Shadow Claw อ่ะจะแรงขึ้นที่2ฮิตแรกแต่มันนิดเดียวแรงขึ้นนิดเดียวแล้วก็ฮิตที่3จะแรงขึ้นก็อีกนิดนึงก็ Shadow Claw แรงขึ้นนิดนึงส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันแรงขึ้นแบบด้วยข้อมูลที่ได้มาก็คือมันแรงขึ้นนิดนึงจริงๆซึ่งมันแบบก็โอเคมั้งอันนี้ผมไม่รู้นะแต่กิลการ์ดได้บัฟแต่เป็นบัฟที่น่าจะน้อยที่สุดแล้วในบรรดาทุกตัวที่ได้รับบัฟมาก็คือชาโดว์คอร์แรงขึ้นนิดหน่อยแล้วก็ตอนอยู่ในล่างโล่ถึกขึ้นนิดหน่อยนั่นแหละดีเฟนซ์ได้40หน่วยสเปเชียลดีเฟนซ์ได้30หน่วยประมาณนี้แหละผมจำไม่ได้ประมาณนี้แหละครับก็สำหรับกิลการ์ดบัฟแค่นี้ล่างโล่ถึกขึ้นชาโดว์คอร์แรงขึ้นจบสำหรับแพชใหม่ตัวละครทั้งหมดที่โดนบัฟโดนเนิร์ฟก็น่าจะมีเท่านี้ครับใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจ Facebook ด้วยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ